กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับปกป้องคุงแคสเกมมิ่งครับผมกลับมากันอีกครั้งนะครับผมสำหรับการแข่งขัน NASCAR นะครับผมในปี2021ครับผมโดยครั้งนี้ก็จะอยู่ในพาร์ทที่3แล้วเนาะใช่ครับน่าจะพาร์ทที่3นะครับโอเคครับก่อนไปรับชมนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมกดไลค์นะครับผมแล้วกด Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยโอเคครับจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับในสัปดาห์นี้จะเป็นการแข่งขันที่ Bristol Motor Speedway ครับผมซึ่งความพิเศษนะครับผมก็คือในสัปดาห์นี้นะครับผมจะเป็นการแข่งขันนะครับใน Dirt Track หรือว่าสนามดินนั่นเองครับผม24มีนาคมเวลา1ทุ่มการกลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมของการแข่งขัน NASCAR Pro Invitational Series ผ่านโปรแกรม iRacing โดยในปีนี้มีนักแข่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด38คันนะครับผมในสนามแรกหรือก็คือ Bristol เนี่ย Kevin Harvick Brad Keselowski และ Cody Ware นะครับผมไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมในส่วนของหมายเลข2นะครับผมทีม Penske ได้ส่ง Austin Cindric เข้าแข่งขันแทนแต่เนื่องด้วยกระแสเรียกร้องจากแฟนๆนะครับผมทำให้เขาเต็มใจที่จะถอนตัวและได้นักแข่งขวัญใจชาว e-sport อย่างทิมมี่ฮิลเข้ามาแข่งขันแทนครับส่วนในส่วนของหมายเลข51จาก Petty Ware Racing ก็มี Garrett Smedley เข้ามาเสียบแทนครับผมการแข่งขันนี้นะครับผมนักแข่งส่วนใหญ่จะมาจาก Cup Series ครับผมโดยมีนักแข่ง Xfinity เข้าร่วมการแข่งขัน1คนคือ Justin Haley ใน Chevrolet หมายเลข77จาก Spire Motorsport และมีนักแข่งที่ดีทายไปแล้ว2คนเข้าร่วมการแข่งขันครับผมคือ Clint Bowyer ใน Ford หมายเลข79และอีกคันก็คือ Dale Earnhardt Jr. ใน Chevrolet หมายเลข88ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่า If you're going hard enough left you'll find yourself turning rightBristol Dirt เนี่ยนะครับผมจะเป็นการแข่งขันที่2ของปีนะครับผมที่จะมีการ practice และ qualify ครับผมซึ่งการ practice และ qualify นะครับผมก็คือเราจะทำการ practice แล้วก็แบ่งนักแข่งนะครับผมจากเวลาในการ practice ครับผมออกเป็น4กลุ่มเราจะเรียกแต่ละกลุ่มว่า heat ครับผมเพื่อมาทำการแข่งขันกันเองนะครับผมในแต่ละ heat เพื่อรันออกมาเป็นอันดับในการแข่งขันครับผมซึ่งสำหรับ iRacing นะครับผมเราจะแบ่งนักแข่งออกเป็น3 heat นะครับผมจาก38คนนะครับผมจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องแข่งขันกันจำนวน20รอบสนามครับผมโดยเราจะคัดให้เหลือนักแข่งนะครับผมเพียง7จาก12หรือ13คนนะครับในแต่ละฮีทครับผมในที่นี้ฮีทในการแข่งขันชีวิตจริงอ่ะเขาไม่ตัดนักแข่งออกนะแต่นี้ตัดเฉพาะใน iRacing นะครับผมซึ่งแต่ละฮีทนะครับผมก็จะมีผู้ชนะนะครับผมฮีทที่1ครับผมคือเจมส์เดวิสันใน Chevrolet หมายเลข15จาก Rick Ware Racingฮีทที่2ครับผมก็คือวิลเลียมไบรอนครับผมและฮีทที่3ก็คือไรอันพรีสนั่นเองครับสำหรับการแข่งขัน Bristol Dirt iRacing ที่เริ่มต้นขึ้นครับผมก็มีเจมส์เดวิสันได้รับตำแหน่งโพลครับผมส่วนผู้ที่ชนะการแข่งขันก็คือวิลเลียมไบรอนนั่นเองครับ Bristol I race on the concrete last year and William Byron picks up his fourth pro invitational win เราจะตัดมาที่การแข่งขันจริงครับผมซึ่งที่ Bristol Dirt นะครับผมจะปูด้วยดินนะครับผมทั้งหมด5ชั้นผมชั้นแรกนะครับผมจะเป็นขี้เลื่อยธรรมดาเลยนะครับผมชั้นที่2นะครับผมจะเป็นดินเก่านะครับผมซึ่ง Bristol เคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในสนามดินมาก่อนเนาะเขาก็จะเก็บดินแบบนี้ไว้นะครับผมดินในชั้นนี้ก็จะถูกเอามาปูเป็นชั้นที่2ครับผมดินชั้นที่3นะครับผมมาจาก Bristol Camping Ground ครับผมชั้นที่4ครับผมเป็นดินเหนียวจากลาน Treated นะครับผมและชั้นสุดท้ายชั้นที่5ครับผมเป็นดินเหนียวแดงจาก Bluff City ครับผมซึ่งนี่นะเป็นการแข่งขันสนามดินนะครับผมสนามแรกที่จัดขึ้นในการแข่งขัน NASCAR Cup Series นับแต่ปี1970เลยครับผมการแข่งขันแรกนะครับผมเริ่มต้นขึ้นในวันที่29มีนาคมเวลา 11:00 นครับผมการแข่งขัน150รอบสนามในชื่อ Pinty's Truck Race on Dirt ครับผมหลังจากการดีเลย์เพราะฝนตกทำให้การยกเลิกการ Qualify และ Heat ไปนะครับผมซึ่งใช้ระบบการรันอันดับนะครับแบบเก่านะครับผมสามารถกดย้อนไปดูในคลิปเก่าๆของผมได้เนาะซึ่งในการแข่งขันนี้มีนักแข่งจากทั้ง Cup Series และ Xfinity Series เข้าร่วมด้วยจำนวน1เช่นกันครับผมการแข่งขันนี้มีจอห์นฮันเตอร์เนมเชคได้รับตำแหน่งโพและมีมาร์ตินทูริกซ์จูเนียร์นักแข่งในคัพซีรีส์ในโตโยต้าหมายเลข51จากไคบูชมอเตอร์สปอร์ตเป็นผู้ชนะการแข่งขันนี้และเป็นผู้ที่ชนะในสเตจที่1และสเตจที่2นะครับผม It has been a dominant day. He won stage 1. He won stage 2 and he has led the most laps more than 100 today and he's about to put the finishing touchesOn his first career truck series win, Martin Truex Jr. on the dirt at Bristol. การแข่งขันนี้นะครับผมมีรถที่จบการแข่งขันทั้งหมด31จาก40คันและทำให้ตารางคะแนนเป็นแบบนี้ครับวันเดียวกันครับผมเวลาบ่าย3ครับผมการแข่งขัน253รอบสนามในชื่อ Food City Dirt Race ครับผมซึ่งในคัพซีรีส์เนี่ยผมก็ต้องบอกนะครับมีตัวเต็งซึ่งแฟนๆหลายคนนะครับผมเล็งไว้นะครับผม
พราะว่าเป็นนักแข่งนะครับผมที่แจ้งเกิดจากสนามดินหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในการแข่งในสนามดินเป็นพิเศษครับผมไม่ว่าจะเป็นออสตินดิลันคายลาสันคริสโตเฟอร์เบลแต่ส่วนตัวผมนะครับผมเชียร์รอสแชสเตียนเป็นพิเศษครับผมเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของฟาร์มแตงโมนะครับผมที่เขาเคลมว่าเขาขับแทรกเตอร์มาทั้งชีวิตน่าจะพอช่วยอะไรเขาในการแข่งขันครั้งนี้ได้ครับผมการแข่งขันนี้ครับผมมีคายลาสันได้รับตำแหน่งโพลแต่เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดด้านเครื่องยนต์นะครับตกไปอยู่ดับรังท้ายและทำให้เดนนี่แฮมลินได้รับตำแหน่งโพลไปครับผมการแข่งขันนี้มีมาร์ตินทูริกซ์จูเนียร์เป็นผู้ชนะในสเตจที่1และโจยี่โรกาโนเป็นผู้ชนะในสเตจที่2และคนที่7ที่การันตีเข้าสู่รอบเพลย์ออฟครับ What a great job second place right here it's going to be an awesome finish for them close as he can get to Joey Logano Stenhouse sends it in but LoganoIs going to win the dirt race at Bristol. How about that? ในการแข่งขันนี้นะครับผมมีนักแข่ง31จาก39คันที่จบการแข่งขันและทำให้ตารางการแข่งขันตอนนี้เป็นแบบนี้ครับในสัปดาห์ถัดมานะครับผมจะเป็นการแข่งขันที่ Martin Spiel Speedway ครับผม10เมษายนเวลา 18:00 น.การแข่งขัน250รอบสนามในชื่อ Cookout 250มี Harrison Burton ได้รับตำแหน่งโพลมี Noah Gregson เป็นผู้ชนะในสเตจที่1และเป็นคนแรกที่ล็อกตัวเองเข้าสู่สนาม Dash for Cash ที่ Talladega Super Speedway ครับแต่การแข่งขันก็ต้องดีเลย์ไปเป็นวันที่11นะครับผมเพราะฝนที่ตกลงมาครับผมการแข่งขันนะครับผมได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่11ครับผมเวลา 11:00 น.เป็นการเริ่มต้นการแข่งขันในสเตจที่2มีเดนิเอลแฮมบริกเป็นผู้ที่ชนะในสเตจที่2และเป็นคนที่2ที่จะได้ไปชิงเงิน100,000ดอลลาร์ในสนามถัดไปและในสเตจที่3จอร์จเบอร์รี่นักแข่งพาร์ทไทม์รถเชฟโรเลตหมายเลข8จากจูเนียร์มอเตอร์สปอร์ตเป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันไปครับผมและได้เป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงเงิน 100,000 ในสนามถัดไปแต่เนื่องจากเขาไม่ได้เป็นนักแข่งฟูลไทม์ทำให้เขาไม่ได้รับการันตีเข้าสู่รอบเพลย์ออฟครับผมในสนามนี้โนอาห์ แกร็กสันผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นดับที่2ครับผมเป็นผู้ที่ชนะเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์ในสนามแรกไปครับผมได้อีก1ตำแหน่งครับผมคนที่จะได้ไปชิงเงินรางวัลในสนามถัดไปก็คือ Brandon Jones นั่นเองครับ He's going to get a little bit nervous but Barry had a good exit right there and I think he's got it made but really good job by that whole 8 team today made their car better and better and it showed up at the end Josh Berry welcome to the club you are a winner in the NASCAR Xfinity seriesการแข่งในวันนี้นะครับผมมีรถที่จบการแข่งขัน35จาก40คันและทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ครับสิบเอ็ดเมษายนเวลา 4:30 นครับผมก็จะเป็นการแข่งขันนะครับผมในคัพซีรีส์ครับผมจำนวน500รอบสนามในชื่อ Blue Emu Maximum Pain Relief 500ซึ่งมีโจอี้โลกาโนได้รับตำแหน่งโพลแต่ต่อมาครับผมการแข่งขันที่ดำเนินไปได้เพียงครึ่งสเตรจก็ถูกดีเลย์ไปนะครับผมเพราะฝนที่ตกลงมาครับผมโดยจะถูกดีเลย์ไปในวันที่12เมษายนเวลาบ่าย3หลังการแข่งขัน Xfinity Series ครับผมการแข่งขันดำเนินต่อทันทีโดยมี Ryan Blaney เป็นผู้ที่ชนะในสเตจที่1และ2และมี Martin Truex Jr. เป็น Repeat Winner คนแรกของปีนี้ครับ White flag though one lap to go They're going to have to get around Newman in 2 and they doRyan Newman going to tough it out on three tires to the finish. And coming out of turn four for his 29th career win, he's why they call it Martinsville. Martin Truex. การคันนี้มีนักแข่งที่จบการแข่งขัน29จาก37คันและทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เป็นแบบนี้ครับในสัปดาห์ถัดมาครับผมจะเป็นการแข่งขันที่ Richmond Raceway ครับผม17เมษายนบ่ายโมงครึ่งการแข่งขัน Truck Series จำนวน250รอบสนามในชื่อ Toyota Care 250มี Ben Rhodes ได้รับตำแหน่งโพลมี Grant Enfinger นักแข่งพาร์ทไทม์ใน Toyota หมายเลข98จาก Tor Sport Racing เป็นผู้ที่ชนะในสเตจที่1 John Hunter Nemechek เป็นผู้ที่ชนะในสเตจที่2และเป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันนี้ไปครับโดยการแข่งขันนี้มีรถ34จาก40คันที่จบการแข่งขันนั่นทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เป็นแบบนี้ครับสิบแปดเมษายนบ่ายสองครับผมการแข่งขัน400รอบสนามในชื่อ Toyota Owners 400ในคัพซีรีส์ครับผมมีมาร์ตินทูริกซ์จูเนียร์ได้รับตำแหน่งโพล
มีเดนนี่แฮมลินเป็นผู้ที่ชนะในสเตจที่1และ2และมีอเล็กซ์โบแมนเป็นคนที่8ที่การันตีเข้าสู่รอบเพลย์ออฟครับInside of Davidson and clear, but they're double wide in front of the leader. Oh man, that's the last thing. With Alex Kevin Harvick and sparks flying, he got out of the way here, and he splits those lap cars. Harvick backs out, gets out of the way. Hamlin comes to within two car lengths. Final corner of 400 laps. Alex Bowman steals one in Richmond. การคันนี้มีนักแข่ง37จาก38คันที่จบการแข่งขันนั่นทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วครับสัปดาห์ถัดมาครับผมจะเป็นการแข่งขันที่ Talladega Super Speedway โดยเราจะเริ่มนะครับผมที่ Pro Invitational Series ครับผมที่ Talladega การแข่งขันนี้ Kevin Harvick และ Brad Keselowski ก็จะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะครับผมซึ่งนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีนักแข่งคันอื่นๆนะครับผมเข้ามาแจมด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Quinn Hoff ครับผมใน Chevrolet หมายเลข0จาก Starcom Racing ครับผมแล้วก็ Joey Gase ครับผมที่จะเปลี่ยนไปขับรถหมายเลข28แทนที่จะเป็น53จาก Brickware Racing ครับผมDaniel Suarez จะขับรถหมายเลข97แทนที่99จาก Trackhouse Racing และ Timmy Hill ครับผมก็จะกลับมาแข่งขันในรถหมายเลข66จาก MBM Motorsport เหมือนเดิมครับผมซึ่งนอกจากClint Bowyer และ Dale Earnhardt Jr. ที่มาจอยการแข่งขันนี้แล้วนะครับผมจะมีนักแข่งอีก2คนครับผมคนแรกก็คือ Jesse Iwuki ครับผมนักแข่งพาร์ทไทม์จาก Truck Seriesจะมาแข่งขันในรถหมายเลข99ครับผมซึ่งเป็นผู้ที่ชนะแฟนโหวตมาครับผมและคนสุดท้ายครับผมคือเด็กน้อยวัย8ปีลูกชายของเควินฮาวิกคีแลนฮาวิกในรถหมายเลข62นั่นเองครับการแข่งขันจะเริ่มต้นนะครับผมในวันที่21เมษายนเวลา 6:00 นในชื่อไกโก70มีเจมส์เดวิสันได้รับตำแหน่งโพลมีแบรดเคสลาสกี้นักแข่งในรถฟอร์ดหมายเลข2จากทีมเพสกี้เป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันไปครับ So that was the white flag. Watch these guys try to back up to the car behind them and get a big run for this lead. Can somebody stack them up?Use that bumper and all that air to pack up behind him to get a run on our leader, Brad Keselowski. Too early, I think, to do it down the back straightaway. I think you got to wait till maybe the exit of turn four. One thing Keselowski doesn't want to see on his back bumper, that's Michael McDowell. He has been incredibly aggressive. Well, he's on the rear bumper of Christopher Bell.Can he give him Oh, they're spinning off of turn four, but yep. This is going to decide it. Now they've broken up. Kyle Busch to the outside. I don't think there's any chance anybody's getting Keselowski. But that start finish line is further down, and McDowell gets turned and crashed. ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันที่ Talladega นะครับผมสำหรับ Xfinity Series, Brent Moffitt ครับผมจะทำการย้ายซีรีส์การแข่งขันกลางคันครับผมไปเป็น Xfinity แทนที่จะเป็น Truck Series ครับโดยสาเหตุที่เขาทำได้นะครับผมเพราะเขานั้นได้ลงแข่งใน XfinitySeries ตลอดและยังไม่พลาดการแข่งขันในสนามใดเลยแต่อย่างไรก็ตามเขาจะเริ่มต้นที่0แต้มครับผมแต่ก็สามารถเข้าร่วมชิงตำแหน่งเพลย์ออฟได้นะครับผมหากเขาชนะการแข่งขันนั่นเองครับผม24เมษายนเวลาบ่าย2การแข่งขัน113รอบสนามในชื่อ Act Pro 300มีออสซินซินดริกได้รับตำแหน่งโพลมีจัสตินเฮเล่นักแข่งรถ Chevrolet หมายเลข11จาก Hockley Racing เป็นผู้ชนะในสเตจที่1โนอาห์ Gregsonเป็นผู้ที่ชนะในสเตจที่2และเจฟเบอร์ตันนักแข่งใน Chevrolet หมายเลข10จาก Hockley Racingเป็นคนที่5ได้รับการการันตีเข้าสู่รอบเพลย์ออฟครับผมจากการที่การแข่งขันนั้นต้องตัดจบลงก่อนกำหนดเวลานะครับผมเพราะฝนตกครับผมและได้รับคัดเลือกนะครับผมให้ไปชิงเงิน $100,000ในสนามถัดไปการแข่งขันนี้ครับผมโนอาห์ Gregsonที่เข้าเส้นชัยเป็นดับที่6ได้รับเงินรางวัล $100,000ที่2ไปครับผมและได้รับคัดเลือกเข้าสู่ Dash Forecast ที่3ในสัปดาห์หน้าด้วยครับคู่มากับอีกนักแข่งอีก2คนครับผมที่ทำอันดับได้ดีในสเตจที่3คือออสซินซินดริกแล้วก็แอนโทนีเจมส์อาร์มันดิงเกอร์ครับผมปลอครับผมในตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับผมว่าในคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมได้แนะนำการแข่งขัน Dash Forecast ไปผมจะเข้าใจผิดนะครับผมกล่าวคือคนที่จะถูกคัดไปแข่ง Dash Forecast ในสนามถัดไปอ่ะ1คนครับผมคือผู้ชนะ Dash Forecast ในสนามก่อนแล้วก็อีก3คนจะดูจากอันดับในสเตจที่3นะครับผมก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดจากคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมโอเคกลับมาต่อครับการแข่งขันนี้นะครับผมมีนักแข่งที่จบการแข่งขัน34จาก40คันและทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้นะครับผมก็กลายเป็นแบบนี้แล้วครับผมต
ตัดภาพนะครับผมมาในวันที่24เมษายนเช่นกันครับผมหลังการแข่งขัน Xfinity Series ครับผมการแข่งขัน76รอบสนามในชื่อ General Tires 200ครับผมในอากะมนาด Series มี Ty Gibbs ได้รับตำแหน่งโพลและมี Corey Hames ผู้ชนะการแข่งขันครับผมและทำให้ตารางการแข่งขันอากะมนาด Series เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับยี่สิบห้าเมษายนเที่ยงตรงครับผมการแข่งขัน188รอบสนามในคัพซีรีส์ในชื่อไกโก500ครับซึ่งเป็น Crown Jewel สนามที่2แห่งปีครับผมมีเดนนี่แฮมลินได้รับตำแหน่งโพลมีแมตต์ไดเบเนเนโดนักแข่งในฟอร์มหมายเลข21จาก Wood Brothers Racing เป็นผู้ที่ชนะในสเตจที่1 Bubba Wallins เป็นผู้ที่ชนะในสเตจที่2และ Brad Keselowski เป็นคนที่9ที่การันตีเข้าสู่รอบเพลย์ออฟครับทีมเพนสกี้ครับผมกลายเป็นทีมแรกที่ส่งรถของตัวเองทุกคันเข้าสู่รอบเพลย์ออฟครับผมได้สำเร็จเป็นทีมแรกนอกจากนี้ครับผมรางวัล Drafter of the Race ก็ตกเป็นของคลาสกราล่าด้วยครับ White flag in the air next flag in the race Oh no Matty He gave up on his plan now you got Brad Keselowski's got the he's got the heck of a push on the back of him The man with the plan Brad Keselowski has Michael McDowell in tow and then Kevin Harvick Here comes a big run from the 8Tyler Reddick's, oh, but he's not going to push the 12. There, that's going to do it for Brad Keselowski on that inside lane. I'm not saying he's got the win. Now the 34 and the 4 got to get lined up. Look at Eric Jones. Eric Jones, mile and a half to go. That we talked about right there. That Jones boy up into fourth. Kevin Harvick with a run. Chris Buescher back there, he's wrecking. He's in a wall. Big run 17 in the wall, but here they come. What's McDowell going to do? Down to the finish. One car turned in the fence. Keselowski, the leader. To the outside comes McDowell, and Brad Keselowski wins Talladega as one car goes sliding, spinning. และทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้กลายเป็นแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมครับผมถ้าชอบกดไลค์ชอบมากกดซับอย่าลืมติดตามคลิปหน้าสกายอื่นของผมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ